กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมชัยวุฒิผ่องแผ้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาพรรคประชาธิปัตย์ครับท่านประธานครับในขณะที่ผมกำลังอภิปรายอยู่นี้นะครับพี่น้องชาวภาคใต้นะครับกำลังได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรงครับจากภาวะอุทกภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่บ้านของกระผมเองในจังหวัดสงขลานะครับน้ำกำลังท่วมฝนกำลังตกตอนนี้นะครับก็ฝากรัฐบาลนะครับช่วยลงมาดูแลด้วยนะครับตามพี่น้องที่เกิดวิกฤตมันต้องลงไปก่อนแล้วนะครับท่านประธานครับจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2555นะครับที่เรากำลังพิจารณาอยู่นี้นะครับโดยเฉพาะมาตราที่3นะครับด้วยวงเงินงบประมาณ 2,380,000 ล้านบาทนะครับถือว่ามากพอสมควรที่จะรัฐบาลเอาไปบริหารประเทศนะครับจริงๆแล้วนะครับงบประมาณดังกล่าวที่ทางคณะรัฐมนตรีคณะรัฐบาลหรือคณะกรรมการได้พิจารณานั้นนะครับเมื่อมาดูในรายละเอียดต่างๆนะครับเมื่อมาดูในกระบวนการขั้นตอนการพิจารณาเพื่อจะนำเงินงบประมาณไปจ่ายนะครับไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงนะครับไม่สอดคล้องกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องที่ได้รับผลกระทบในยามวิกฤตในขณะนี้ครับถามว่าตรงไหนบ้างที่ไม่สอดคล้องครับผมจะชี้ให้เห็นคร่าวๆนะครับโดยเฉพาะงบประมาณที่ท่านได้แปลยติเพิ่มนะครับโดยเฉพาะไปเพิ่มในเรื่องของกระทรวงคมนาคมนะครับอย่างน้อย2กรมด้วยกันนะครับหลายพันล้านนะครับนั่นแปลยติเพิ่มนะครับโดยเฉพาะเงินของงบประมาณงบกลางนะครับที่ท่านเอาลงไปผมกลัวจะซ้ำซ้อนกับงบประมาณของหน่วยงานราชการหน่วยงานของกระทรวงแต่กระทรวงที่ทำไว้แล้วครับอาจจะซ้ำซ้อนกันได้ถามว่าทำไมล่ะทำไมไม่เอาเงินตรงนั้นไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่เขาได้รับความเดือดร้อนอยู่ขณะนี้จากเรื่องอะไรครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมเรื่องของการแก้ปัญหาทั้งที่รัฐบาลตอนที่แถลงนโยบายโดยคุณยิ่งลักษณ์ในฐานะที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีได้แถลงไว้ว่าจะบูรณาการช่วยเหลือเกษตรกรช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำสุดท้ายนะครับท่านก็ไม่ความจริงไม่มีความจริงใจที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาชีพประมงนะครับไม่ได้ดูแลอย่างจริงจังไม่ได้ทำงบประมาณตรงนี้ผมยกตัวอย่างเช่นอะไรครับรัฐบาลชุดที่แล้วภายใต้การนำของพระท่านนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้แก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมน้ำแรงยังไงครับผมยกตัวอย่างคร่าวๆในจังหวัดสงขลานะครับในคาบสมุทรสถิงพระในทะเลสาบสงขลาอย่างน้อยรัฐบาลชุดที่แล้วให้ความสำคัญโดยการให้งบประมาณในการศึกษาอะไรครับศึกษาผลของการแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ำท่วมน้ำแล้งและให้มีน้ำไว้ในยามภาวะที่ต้องการการทำเกษตรกรรมนะครับรัฐบาลชุดที่แล้วนะครับได้ศึกษาไว้นะครับพอสมควรถ้ารัฐบาลชุดนี้มีความจริงใจควรจะตั้งงบประมาณอย่างน้อยเป็นเรื่องของการออกแบบค่าก่อสร้างได้ถามว่าแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมได้ไหมทะเลสาบสงขลาครับแก้ได้ครับผมยกตัวอย่างนะครับคลองต่างๆที่รัฐบาลชุดที่แล้วภายใต้การนำของท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้ทำการศึกษาไว้คลองระโนดคลองโคกทองถือเป็นหัวใจหลักครับของอำเภอระโนดที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วมน้ำแล้งอย่าลืมว่าคลองดังกล่าวเป็นหัวใจหลักยังไงครับมีเกษตรกรอยู่สองส่วนด้วยกันเกษตรกรต้องการน้ำจืดกับเกษตรกรที่ต้องการน้ำเค็มน้ำจืดทำนาครับปลูกผักน้ำเค็มทำอะไรครับเลี้ยงกุ้งขาวนะครับซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าอำเภอระโนดผลิตกุ้งขาวได้มากที่สุดในโลกนะครับท่านรัฐมนตรีพาณิชย์นั่งอยู่ตรงนี้นะครับผมน่าจะครับท่านชัยวุฒิครับขอให้กระชับนิดนึงนะฮะแล้วก็ให้อยู่ในประเด็นครับครับขอบคุณท่านประธานครับจริงๆผมก็ได้พูดไปเบื้องต้นแล้วว่าการที่ทางงบประมาณไม่สอดคล้องกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับผมเลยจำเป็นต้องตัดนะครับตัดไป 10% นะครับดังนั้นนะครับท่านประธานครับปัญหาที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นะครับผมบอกว่าถ้าเราแก้ปัญหาเรื่องน้ำได้จะเป็นประโยชน์มหาศาลนะครับนั่นคือแก้ปัญหาเรื่องคลองในฐานะผมเป็น
อนุกรรมาธิการเรื่องน้ำนะครับของสภาผู้แทนราษฎรได้ลงไปดูปัญหาอย่างแท้จริงนะครับคลองปัจจุบันมีสภาพที่ตื้นเขินมากครับตื้นเขินอย่างไรครับสภาพคลองกว้าง10เมตรความยาวสัก15เมตรถ้าเราขยายได้สัก30เมตรครับรับรองครับมีประตูระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำเค็มให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งแก้ปัญหาน้ำจืดได้กับผู้ทำนาก็สามารถที่จะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรในยามที่เกิดวิกฤตน้ำท่วมได้ครับอำเภอกระแสสินคลองอะไรครับคลองโรงครับคลองพังยางคลองระวะครับเช่นเดียวกันครับคลองปัจจุบันยาวประมาณ9กิโลนะครับถ้าเราแก้ปัญหาตรงนี้ได้ครับปัจจุบันกว้าง10กว่าเมตรถ้าเราขยายสัก30เมตรครับแก้ปัญหาเรื่องน้ำจืดน้ำเค็มมีประตูระบายน้ำทั้งสองฝั่งครับแก้ปัญหาได้ครับเรื่องน้ำท่วมคลองหนังครับของอำเภอสติงพระเช่นเดียวกันครับทำแบบนี้เลยครับหรือแม้ตั้งคลองคูขุดของอำเภอสติงพระตลอดจนถึงคลองสายอยู่ของอำเภอสิงห์นครคลองปะโอนะครับอันนี้ก็แก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมได้ครับเพราะเขาได้ศึกษาไว้แล้วครับศึกษาไว้อย่างละเอียดในรัฐบาลชุดที่แล้วครับดังนั้นถ้าอยากจะแก้ปัญหาด้วยความจริงใจนะครับและมีความตั้งใจจริงก็สามารถที่จะเอาตรงนี้ครับไปแก้ไขได้นะครับนี่คือปัญหาเรื่องของน้ำที่จำเป็นต้องแก้ไขในยามเกิดวิกฤตสิ่งที่ผมต้องตัดไป 10% ทำอะไรบ้างผมบอกแล้วเมื่อสักครู่ครับทำเรื่องน้ำและที่สำคัญนะครับไปช่วยเกษตรกรนะครับถ้าเราทราบกันนะครับเมื่อไม่สักประมาณ 2-3 เดือนที่ผ่านมาครับเรื่องของยางพาราครับยางพาราราคาตกต่ำมากครับปัจจุบันวันนี้ครับ80กว่าบาทครับถือว่าไม่คุ้มทุนรัฐบาลแก้ยังไงครับช่วงนั้นครับรัฐบาลบอกว่ายางในประเทศไทยอ่ะครับมีประมาณ 200,000 ตันแล้วไปบอกเขาทำไมอ่ะครับมี 200,000 ตันขายไม่ได้อยู่ครับไปเจรจากับจีนขายได้เท่าไหร่ครับ105บาทถ้าจำไม่ผิดนะครับตัวเลขสุดท้ายครับพ่อค้าต้องมาซื้อกับเกษตรกรเท่าไหร่ครับก็87บาทนะครับมันไม่ถึง100หรอกครับจริงๆข้อเรียกร้องของเกษตรกรเขาต้องการ120บาทเพราะอะไรครับน้ำมันครับแพงปลาทูครับร้อยเท่าไรครับโลร้อยกว่าบาทข้าวสารครับแพงอะไรแพงอีกครับทุกอย่างแพงครับเนื้อหมูเนื้อไก่แพงไปหมดครับแม้แต่ไข่ครับท่านประธานครับใครที่บริโภคปัจจุบันนะครับใครจะไปเชื่อว่าแพงผิดปกติครับ5บาทก็มี6บาทก็มีครับท่านลองไปดูได้นะครับครับนี่เป็นเรื่องจริงที่เป็นที่ประจักษ์แล้วนะครับในปัจจุบันนะครับทำไมท่านไม่แก้ไขปัญหาให้เขาครับท่านส่งใครไปแก้ไขครับ8ครั้งแล้วครับส่งไปแก้ไขได้ความไหมครับไม่ได้ความครับส่งคนไม่มีอำนาจในการตัดสินใจไปแก้ไขปัญหาเรื่องยางพาราครับท่านคิดดูเองครับส่งใครและที่สำคัญนะครับได้นัดเกษตรกรได้นัดผู้นำชุมนุมสกย.ว่าจะมาแก้ไขกันที่สภาสุดท้ายเบี้ยวเขาจริงไหมครับตั้งใจหน่อยสิครับในการแก้ไขปัญหาเรื่องยางพาราให้แก่เกษตรกรเบี้ยวเขาครับทำยังไงครับเขาต้องเลี้ยงดูลูกเขาต้องเลี้ยงดูพ่อแม่เขาต้องส่งลูกให้เรียนนะครับไม่จริงจังนะครับนโยบายที่ทำมาเรื่องงบประมาณไม่สอดคล้องกันเลยครับดังนั้นยังฝากเรื่องนี้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับอย่างน้อยไปส่งเสริมอะไรครับไปส่งเสริมสหกรณ์นะครับสหกรณ์การเกษตรโดยเฉพาะชาวสวนยางครับเขามีกลุ่มมีสหกรณ์ครับทำไมเราไม่เอาเงินที่เก็บได้ครับโดยเฉพาะมีที่มีอยู่20,000ล้านนะครับไปช่วยเขาครับไปช่วยเขาซื้อยางนะครับไปเพิ่มให้เขาเพิ่มทุนให้เขาเราจะได้มียางในประเทศไม่ต้องไปบอกว่ายางมีอยู่200,000ตันเลยไปขายให้ต่างประเทศต่างประเทศบอกว่ายางเยอะครับไม่เป็นไรเล่นตัวหน่อยเล่นตัวสักนิดก่อนนะครับสุดท้าย105บาทที่ผมบอกไปแล้วครับมันไม่ได้แบบนี้ครับเราไปบอกสิ่งที่เรามีอยู่ทิ้งด้วยความจำเป็นของประเทศให้เพื่อนบ้านรู้ครับคนที่มาซื้อของรู้ไม่ได้เด็ดขาดนะครับท่านประธานครับในฐานะที่ผมเองก็มีความเป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรหลายๆเรื่องนะครับอย่างน้อยนะครับเงินที่ตัดไปทำอะไรครับในเรื่องของการเกษตรในเรื่องของนาข้าวครับท่านบอกว่า 15,000 บาทครับผมถามตรงๆครับวันนี้ใครได้ 15,000 บาทมั้งครับต่อเฟียนนะครับมีไหมครับไม่มีครับไม่มีจริงๆครับหักค่าอะไรครับค่าสิ่งเจือปนไป
หักค่าความชื้นหักค่าขนส่งไม่นำซ้ำบ้านผมครับอยู่ห่างจากกทม1,000 กว่ากิโลครับผมถามนะครับผู้ที่ซื้อข้าวเขาไม่อยากค่าขนส่งไว้เลยครับเราต้องเอาเงินตรงนี้ครับไปจุนเจือเขาไปส่งเสริมเขาอุดหนุนตรงนี้เขาให้เขาได้ 15,000 บาทจริงๆนะครับไม่ใช่ไปบอกเขาว่า 15,000 บาทแล้วต้องได้ไม่ได้นะครับใครพิสูจน์ได้ว่าราคาข้าวตอนนี้เกษตรกรขายได้ 15,000 บาทบอกมาครับผมจะตามไปดูครับอันนี้คือสิ่งที่ผิดพลาดมหาศาลเราเอาตรงเงินตรงนี้ครับที่จำเป็นต้องตัดไปตรงนี้ 10% เนี่ยครับไปช่วยเกษตรกรตรงนี้ถามว่าในเรื่องของประมงก็ต้องช่วยเขาครับณวันนี้ประมงนะครับ3-4 เดือนแล้วออกทะเลไม่ได้ครับเราก็ไม่ได้ดูแลเขาอย่างจริงจังทรัพย์สินของเขามีอะไรครับเรือประมงครับเรือเขาจะแปลงเป็นทรัพย์สินแปลงเป็นทุนไม่ได้ครับและมีหนำซ้ำนะครับบ้านที่เขาอยู่ในบริเวณริมทะเลนะครับโดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยครับคลื่นซัดตะลิงครับโฉนดของเขาหายไปแล้วครับหายไปกับคลื่นรัฐบาลจะเอาเงินอย่างไรเอาเงินที่ไหนไปเยียวยาช่วยเหลือเขาตรงนี้ครับต้องช่วยเขาครับมีนโยบายหรือไม่กรรมาธิการได้พิจารณาหรือไม่ตรงนี้นะครับในเรื่องของงบประมาณช่วยเหลือพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องชาวประมงที่พื้นแผ่นดินของเขาที่ของเขาได้หายไปโดยคลื่นซัดตะลิงไปนะครับเขามีแต่โฉนดแต่ตัวนี้ครับเขาไม่มีที่นะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับดังนั้นจึงขอฝากท่านประธานผ่านไปยังกรรมาธิการเพื่อที่จะช่วยเหลือเรื่องนี้ด้วยนะครับอีกเรื่องก็ตามครับเงินที่ตัดไปไปทำอะไรครับอย่างน้อยไปทำเรื่องของการปล่อยกุ้งนะครับในยามสภาวะผันผวนทางภาวะดินฟ้าอากาศนะครับเราไม่รู้ว่าเกษตรกรทำนาเกษตรกรผู้ปลูกยางหรือเกษตรกรปลูกสวนทำสวนปลูกพืชไร่จะกระทบมีผลกระทบจากภาวะตรงนี้อย่างไรดังนั้นเราจะเปลี่ยนต้องเอาเงินตรงนี้นะครับเพื่อจะไปส่งเสริมการสร้างกลุ่มอาชีพการปล่อยกุ้งโดยเฉพาะก่อยปล่อยปลาในทะเลอาบสงขลานะครับเพื่อรองรับถ้าหากเขาทำนาไม่ได้ทำสวนยางไม่ได้เขาจะได้มีอาชีพในการหากุ้งหาปลาในทะเลเพื่อมาจุนเจืออาชีพเขาสิ่งที่ผมจำเป็นต้องตัดเพราะมาทำเรื่องเหล่านี้กับเกษตรกรนะครับท่านประธานครับขอฝากไปอีกประเด็นนะครับในเรื่องของกลุ่มนะครับโดยเฉพาะกลุ่มสหกรณ์การเกษตรในยุคปัจจุบันนะครับเราหนีไม่พ้นทุนสามานครับทุนสามานถ้าเข้ามาครอบงำครับมีปัญหาแน่แต่ถ้าเราสนับสนุนในเรื่องของกลุ่มสหกรณ์โดยเฉพาะกลุ่มสหกรณ์การเกษตรต่างๆกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆครับสามารถสู้กับทุนสามานได้ถึงแม้ธนาคารโลกจะล่มถึงแม้ธนาคารจะล่มแต่กลุ่มยังอยู่ตรงนี้ยังอยู่สามารถที่จะให้เขาอยู่ในอย่างสงบความเรียบร้อยได้ครับดังนั้นจากสิ่งที่ผมได้อภิปรายไปที่ผ่านมายังท่านประธานเพื่อผ่านมายังกรรมาธิการจึงบอกว่าสิ่งที่ผมต้องตัดไป10%นั้นเพื่อไปต้องการให้กับทำให้กับที่ผมอภิปรายไปแล้วเบื้องต้นนะครับดังนั้นจึงขอฝากท่านประธานไปยังกรรมาธิการและท่านรัฐมนตรีนะครับทางรัฐบาลช่วยทำดังกล่าวด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ